ดีครับตอนนี้ผมพอดีมาเจอต้นมะละกอซึ่งจะชี้ให้ดูว่ามันจะมีดอกที่ดอกสมบูรณ์เพศเป็นดอกทุไอดอกมะละกอที่อยู่ข้างทางนะครับพอดีมาเจอต้นมะละกอก็อยากจะถ่ายไปฝากพี่น้องกันนะครับพี่น้องเกษตรกรกันบางคนอาจจะรู้แล้วว่าต้นนึงมีดอกตัวผู้ดอกตัวเมียแล้วก็ดอกกระเทยซึ่งดอกกระเทยเนี่ยเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศนะครับซึ่งบางคนก็รู้แล้วแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับแต่ต้นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นต้นเรียกว่าอะไรดอกกระเทยผู้ผิดนะครับดอกกระเทยเรามาดูกันเลยนะครับจากมะละกอต้นนี้นะครับที่เราเดินเข้ามาดูสักครู่นี่นะครับจากที่เราดูน่าจะเป็นดอกกระเทยนะครับดอกกระเทยนะครับก็คือโดยลักษณะแล้วจะดอกยาวๆคล้ายๆกับดอกจำปีดอกจำปาเนี่ยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเขาบอกว่ามันจะเหมือนพินบอลลิงนะครับมันจะมีหัวคล้ายๆกับพินบอลลิงอ่ะข้างล่างเป็นกลวยขึ้นมาเหมือนกับเป็นรูปพินบอลลิงนะครับลองสังเกตดูแล้วกันมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันยาวๆนะครับก็คือดอกกระเทยเนี่ยมันจะเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะครับคือคำว่าดอกสมบูรณ์เพศก็คือดอกที่มีเกสรตัวผู้แล้วก็เกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันซึ่งดอกกระเทยเนี่ยมันจะออกลูกตามลักษณะของดอกเป็นรูปเรียวๆยาวๆลูกก็จะเรียวๆยาวๆเหมือนกับลูกเหมือนกับมะละกอที่เราซื้อตามร้านค้าทั่วๆไปแล้วมาทำส้มตำนะครับจะสวยแล้วก็แม่ค้าก็เขาจะรับซื้อแล้วก็ราคาดีนะครับในลูกแบบนี้สังเกตได้นะครับลูกที่ออกมาเนี่ยจะยาวๆนะครับเนี่ยตามภาพที่เราเห็นนะครับมันจะเป็นรูปลักษณะยาวๆจริงๆแล้วนะครับมะละกอนี่ก็จะมีทั้งดอกตัวผู้ดอกตัวเมียดอกตัวผู้เราก็สังเกตง่ายๆนะแต่ต้นนี้ไม่น่าจะมีนะครับดอกตัวผู้คือดอกตัวผู้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับพวงๆยาวๆนะครับเขาเรียกว่าอะไรเป็นก้านๆยาวๆแล้วก็มีดอกออกมาคือดอกมะละกอตัวผู้เนี่ยสามารถให้ลูกได้ไหมได้ครับแต่เขาบอกว่าโดยดอกตัวผู้นี้สามารถให้ลูกได้แต่ก็น้อยส่วนใหญ่ถ้าลูกออกมาก็ผลจะบางลูกเล็กผลจะกลมนะครับเนื้อบางๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นดอกตัวเมียนะครับในลักษณะของต้นมะละกอเนี่ยคือดอกค่อนข้างใหญ่ป้อมๆกลมๆคล้ายๆดอกมะลิเนี่ยนะครับซึ่งผลมะละกอที่ออกมาตามลักษณะก็จะออกมาตามลักษณะของดอกก็คือป้อมๆกลมๆนะครับแต่ข้างในน่ะกลวงผลมันจะกลวงเนื้อไม่แน่นไม่มีเนื้อพ่อค้าแม่ค้าก็จะไม่ค่อยชอบน้ำมะละกอที่มาจากเกสรตัวเมียนะครับคือดอกที่ดีที่สุดก็คือดอกกระเทยนะครับดอกกระเทยที่เราเรียกกันนะก็จะมีลักษณะของเกสรตัวผู้และก็เกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันนะครับเป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะครับที่เดินเข้ามาเจอแล้วก็บอกกล่าวพี่น้องเกษตรกรกันบางคนก็อาจจะรู้แล้วแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์พี่น้องเกษตรกรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ